สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วกับอารวีแม่บ้านอเมริกาค่ะขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะมานั่งคุยกันวันนี้วันจันทร์ที่14มีนาคมค่ะบายๆอากาศดีมากค่ะวันนี้มาพูดคุยกันสบายๆไม่เครียดนะคะวันนี้พี่หนิงก็จะพูดคุยแชร์ประสบการณ์นะคะแชร์ความรู้สึกการชีวิตในต่างแดนของเมียฝรั่งนะคะเส้นทางชีวิตนะคะกว่าจะมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนตามความคิดของพี่หนิงเนี่ยคิดยังไงแล้วก็การใช้ชีวิตคู่ต้องคำนึงถึงหลักสำคัญอะไรบ้างในการใช้ชีวิตคู่นะคะให้ชีวิตคู่เราเนี่ยได้อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันค่ะพี่หนิงจะพูดถึงเส้นทางความรักก่อนนะคะทุกคนเส้นทางชีวิตนะคะของคนไทยนะคะที่เมียฝรั่งเนี่ยที่มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเนี่ยก็จะมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็มีเส้นทางนะคะเส้นทางความรักเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปทุกคนก็จะมากันจากหลากหลายสาขาอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่มาเริ่มต้นมาแลกเปลี่ยนนะคะมาเล่าเรียนที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็มามีครอบครัวที่นี่นะคะในต่างแดนไม่ว่าจะทำงานเป็นสาวออฟฟิศสาวโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่เคยผ่านงานกลางคืนมาก่อนนะคะทุกคนล้วนแล้วแต่มีศักดิ์ศรีในตัวเองนะคะขอทุกคนนะคะรักแล้วก็เคารพในตัวเองนะคะพี่หนิงขอชื่นชมทุกคนบางท่านเองก็เคยรับราชการนะคะก่อนที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนมาเป็นมาดามนะคะมาเป็นเมียฝรั่งนะคะคำว่ามาดามเนี่ยมันก็เป็นสรรพนามที่คนส่วนใหญ่เลยนะคะจะเรียกนะคะคนไทยผู้หญิงไทยที่ได้มาแต่งงานแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะไม่ว่าการเรียกด้วยสรรพนามนี้นะคะจะเป็นการเรียกด้วยความชื่นชมยินดีหรือจะเป็นการเรียกเพราะว่าเป็นการเสียดสีกันแน่กันแหนหรือยังไงก็สุดแล้วแต่นะคะยังไงเราก็ถูกเรียกหรือถูกขนานนามว่าเป็นมาดามอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะก็ไม่ว่าจะมีความรู้สึกยังไงนะคะเราก็โนสนโนแคร์นะคะเดินหน้าแล้วก็ใช้ชีวิตของเรานะคะอยู่ในต่างแดนนี้อย่างมีความสุขทุกคนล้วนมีอุปสรรคค่ะแต่ว่าเราจะแก้ไขแล้วก็เดินหน้านะคะทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้อย่างไรพี่หนิงเองก็มีความทุกข์เคยมีความทุกข์มากมายนะคะแต่ว่าพอเราตัดสินใจที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนแล้วเนี่ยพี่หนิงมองไปข้างหน้านะคะพี่หนิงไม่เคยมองข้างหลังข้างหลังมีสิ่งเดียวนะคะที่พี่หนิงคิดแล้วก็ไม่เคยที่จะลืมไปเลยก็คือลูกๆนะคะแล้วก็ครอบครัวพ่อแม่นะคะที่อยู่ด้านหลังนะคะแต่เรื่องราวในอดีตต่างๆไม่ว่าจะผ่านมาจะดีจะร้ายนะคะพี่หนิงขอให้มันเป็นเรื่องของอดีตในเมื่อเรามาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเราตัดสินใจนะคะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งยิ่งใหญ่นะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่เลยมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเนี่ยเราจะต้องพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนะคะอย่างที่พี่หนิงเคยทำคลิปวิดีโอไปเมื่อที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่หนิงก็บอกเล่าเรื่องราวที่พี่หนิงมีปัญหาการใช้ชีวิตการปรับตัวแล้วก็ความไม่เข้าใจกันระหว่างแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็มีทางออกแล้วก็แก้ปัญหามันไปได้ถ้าเรามีสติแล้วก็เราใช้ความนิ่งนะคะความนิ่งสยบทุกสิ่งอย่างนะคะทุกคนก็จะทำให้คนคนนั้นหรือคนที่ไม่หวังดีกับเราเนี่ยเขาจะเกรงใจเราไปเองนะคะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะคะเขาไม่รู้สึกยำเกรงนะคะในสิ่งที่เราได้นิ่งไม่ตอบโต้เนี่ยเราก็ต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อศักดิ์ศรีปกป้องศักดิ์ศรีของเรานะคะเป็นสิ่งที่พี่หนิงคิดไว้นะคะแต่ก็เราก็ไม่ได้มองข้ามนะคะว่าเราจะปล่อยปละละเลยนะคะแต่ว่าเรารอจังหวะที่จะแก้ไขนะคะแค่นั้นเองนะคะค่ะพี่หนิงก็อย่างที่บอกว่าทุกคนน่ะเส้นทางชีวิตแต่ละคนมาไม่เหมือนกันแต่จุดมุ่งหมายก็คือเดียวกันก็คือมาใช้ชีวิตมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างแดนค่ะพี่หนิงเชื่ออย่างนั้นนะคะการที่เราตัดสินใจแต่งงานใหม่มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องพร้อมที่จะเผชิญแล้วก็แก้ปัญหาอย่างมีสติเราจะไม่ใช้ใจตัดสินใจอารมณ์ตัดสินใจโดยเด็ดขาด
พี่นิ่งเองนะคะก็ใช้สติในทุกครั้งที่มีปัญหานะคะพี่นิ่งเคยเหนื่อยแล้วก็ท้อแล้วไม่อยากจะใช้ชีวิตอยู่อเมริกาแล้วอยากจะกลับไปอยู่ที่เมืองไทยเพราะว่าเราก็มีครอบครัวมีพ่อแม่มีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกมีหลานอยู่นะคะเราทำไมต้องมาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้เหมือนโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนอะไรอย่างนี้แต่พอเรามานั่งคิดว่านะคะโหเราโชคดีแค่ไหนที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะเพราะฉะนั้นนะอุปสรรคแค่นี้นะถอยไปเลยนะคะมาทำอะไรฉันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสำคัญที่สุดคือจิตใจเราต้องเข้มแข็งนะคะเราโชคดีกว่าหลายร้อยหลายพันคนที่เขาต้องการมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเขาพยายามดิ้นรนนะคะหาทุกหนทางทุกวิถีทางที่จะได้เดินทางมาทำงานหรือมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศพอเราได้มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศแล้วเนี่ยปัญหาเราเล็กๆนะคะเราอย่าเอามาเป็นปัญหาใหญ่หรือปัญหาใหญ่เราก็ทำให้มันเป็นปัญหาเล็กได้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่จิตใจของเราเราต้องเข้มแข็งพี่หนิงเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนที่แต่งงานมาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยทุกคนเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเองหรือว่าคนไทยเองนะคะก็จะเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องนะคะหันหน้าเข้าหากันไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นแบบไหนพี่หนิงเองก็คุยกับคุณสามีทุกครั้งที่มีปัญหาหรือไม่เข้าใจกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะคะพี่หนิงก็ปรึกษาเขาพี่หนิงจะไม่เก็บไว้คนเดียวเพราะว่าเราคิดเสมอว่าเรามาอยู่ที่นี่เราไม่มีใครนะเรามีสามีเราคนเดียวเท่านั้นที่พอเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาเราได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าปัญหาจะเล็กหรือปัญหาใหญ่พี่หนิงจะต้องปรึกษาเขาจะต้องเป็นคนแรกที่รู้เรื่องพี่หนิงจะไม่เอาเรื่องของตัวเองเนี่ยไปพูดให้กับคนอื่นฟังถ้าเรื่องนั้นไม่ได้เล่าให้สามีฟังก่อนปัญหาทุกอย่างเขาจะต้องได้รับฟังรับรู้จากปากของเราไม่ใช่เพราะจากคนอื่นนะคะพี่หนิงไม่เคยไว้ใจคนอื่นเลยนะคะที่จะเล่าเรื่องราวในชีวิตในครอบครัวให้ฟังนะคะพี่หนิงอาจจะเล่าบ้างสำหรับคนที่พี่หนิงไว้ใจแล้วก็เชื่อว่าเขาจริงใจแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังพี่หนิงพี่หนิงก็มีเพื่อนมีน้องบ้างที่พี่หนิงสามารถคุยได้นะคะบางครั้งเรื่องบางเรื่องพี่หนิงก็ไม่เคยคุยให้กับครอบครัวฟังนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่หนิงก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะถ้ามีปัญหาครอบครัวนะคะก็ขอให้หันหน้าคุยกันปรับความเข้าใจกันบางครั้งการที่เราไปปรึกษาเพื่อนนะคะคำแนะนำของเพื่อนนะคะอาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับครอบครัวเราเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยการใช้ชีวิตครอบครัวนี่ก็จะมีการใช้ชีวิตครอบครัวที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นความคิดของเขามันก็ไม่สามารถที่จะมาใช้กับครอบครัวของเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำที่สุดก็คือหันหน้าคุยกันกับสามีของเรานะคะไม่ว่าปัญหานั้นจะเล็กหรือเป็นปัญหาใหญ่พี่หนิงคิดว่าทุกอย่างมีทางออกนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะในการใช้ชีวิตคู่ในต่างแดนนะพี่หนิงถือหลักใหญ่ๆเลย3อย่างที่พี่หนิงใช้กับคุณพ่อบ้านเนี่ยสำคัญจริงๆเลยนะคะหลักนี้นะถ้าพี่หนิงคิดเลยนะว่ามันใช้ได้ดีทีเดียวกับคู่ของพี่หนิงนะคะแล้วก็มันอาจจะใช้ได้ดีถ้าน้องๆหรือท่านผู้ชมที่รับฟังวิดีโอของพี่หนิงอยู่นี้นะคะเอาไปใช้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ลำบากเกินกว่าที่เราจะทำได้เลยค่ะทุกคนเพียงแต่ว่าเราเปิดใจแล้วก็พร้อมที่จะทำแค่นั้นเองนะคะหลักมันก็มีด้วยกันแค่3ข้อเองนะทุกคนหลักในการครองเรือนพี่หนิงจะบอกว่านี่คือหลักในการครองเรือนของพี่หนิงนะแม่บ้านอเมริกาว่าทำยังไงชีวิตพี่หนิงดูเหมือนว่าทุกคนก็จะมองว่าดูพี่หนิงมีความสุขนะพี่หนิงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรคนทุกครอบครัวทุกคนมีปัญหาแต่ว่าเราจะแก้ไขปัญหามันยังไงด้วยสติด้วยเหตุผลแบบไหนแค่นั้นเองนะคะพี่หนิงเองก็ใช้หลักในการครองเรือนกับคุณพ่อบ้านเนี่ย3 หลักใหญ่ๆเลยนะคะก็เป็นการให้นะคะการให้แต่ให้ยังไงนะคะใน3ข้อใหญ่ๆที่เรามีต่อกันเนี่ยทำให้ชีวิตคู่เราเนี่ยราบรื่นแล้วก็มีความสุขนะคะให้แรกของพี่หนิงนี่คือพี่หนิงให้เกียรติให้เกียรติคุณสามีไม่ว่าจะต่อหน้าแล้วก็รับหลังไม่ว่าเขาจะอยู่กับเราหรือไม่อยู่กับเราณตอนนั้นถ้าเราพูดถึงสามีพี่หนิงจะยกย่องแล้วให้เกียรติคุณพ่อบ้านพี่หนิงเสมอนี่คือสิ่งที่พี่หนิงปฏิบัติมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่เราอยู่ด้วยกันค่ะทุกคน
พี่หนิงเองก็ได้ยินหลายคนนะทุกคนได้ยินมากับหูเลยก็มีนะคะบางคนก็พูดกับสามีไม่ดีเลยไม่ดูแลไม่เทคแคร์นะคะเหมือนกับว่าอยู่กันมานานแล้วอะไรเงี้ยจะพูดอะไรก็พูดอะไรเงี้ยจะอาจจะด่าจะว่าบางทีสามีฟังไม่ออกว่าตัวเองพูดอะไรด่าไอ้บ้าไอ้ปอบไอ้บักเทานู่นนี่นั่นนะสาเราพัดพี่หนิงได้ยินนะทุกคนเดี๋ยวพี่หนิงรู้สึกว่าโอ้ยแย่จังเลยพี่หนิงความสึกพี่หนิงรับไม่ได้นะพี่หนิงจะทุกคนพี่หนิงไม่ได้โลกสวยแต่พี่หนิงชอบอยากให้เรียกสามีเราดีๆมากกว่าเพราะว่ายังไงเขาก็เป็นสามีเราพี่หนิงอยากให้ทุกคนให้เกียรติสามีทั้งต่อหน้าและรับหลังเขาจะฟังรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องนะคะคงให้เราพูดถึงสามีเราในแง่ดีเพราะว่าถ้าสามีเราดีหรือเราปฏิบัติตัวกับสามีเราดีก็ไม่มีใครที่จะมาดูถูกสามีเราได้ไม่ว่าสามีเราจะรวยจะจนจะมีเงินหรือว่ายังไงเขาก็ไม่กล้าที่จะมาดูถูกสามีเราเพราะว่าเราไม่ให้เขามาดูถูกสามีเราได้เพราะเราให้เกียรติสามีเราเสมอนั่นคือสิ่งที่พี่หนิงนะคะทำมาตลอดระยะเวลาที่พี่หนิงแต่งงานกับคุณพ่อบ้านมาพี่หนิงก็ให้เกียรติคุณพ่อบ้านนี่คืออันดับหนึ่งเลยนะคะคือการให้ข้อที่หนึ่งของพี่หนิงนะคะคือให้เกียรติกันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเราให้เกียรติเขาเขาก็จะให้เกียรติเราค่ะทุกคนแล้วก็การให้ที่สองก็คือให้กำลังใจพี่หนิงให้กำลังใจคุณพ่อบ้านตลอดเลยเวลาเรามีปัญหาเขาเหนื่อยเขาท้อนะคะทำงานเหนื่อยหรืออะไรเราก็ให้กำลังใจบางทีเขาเหนื่อยกับลูกพี่หนิงก็ให้กำลังใจเขาพี่หนิงเองเหมือนกันเขาก็ให้กำลังใจพี่หนิงบางทีพี่หนิงเหนื่อยพี่หนิงอยากกลับบ้านพี่หนิงเหงาเขาก็ให้กำลังใจกำลังใจมันช่วยหนุนใจเรานะทุกคนบางทีเราเหนื่อยเราไม่ไหวพอเราได้กำลังใจมันก็เหมือนกับน้ำที่หยดลงมามันทำให้เรารู้สึกมีความชุ่มชื่นหัวใจมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้หยุดโดดเดี่ยวเราไม่ได้อ้างว้างนะคะพี่หนิงก็เลยถือคติว่าการที่ชีวิตคู่จะอยู่ได้หรือมีความสุขได้เนี่ยเราต้องมีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเวลาคนนึงมีทุกข์ก็ให้กำลังใจกันเหมือนที่เราทุกข์เขาก็ให้กำลังใจเราสามารถบอกรักกันได้ทุกวันขอบคุณกันได้ทุกวันนั่นก็เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆที่มีให้ต่อกันดูแลกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่นะคะอะไรต่างๆนานาที่เราสามารถที่จะดูแลกันได้มันก็เป็นการให้กำลังใจโดยทางอ้อมนี่คือความคิดของพี่หนิงนะคะแล้วการให้ที่3นะคะที่แบบลืมไม่ได้เลยคือต้องให้อภัยซึ่งกันและกันบางครั้งเขาทำไม่ถูกหรือทำผิดอะไรแบบเนี้ยเราก็ให้อภัยเพราะว่าคนมันมีหลายคู่นะคะที่เลิกกันไปโดยที่แบบว่าแค่จุดนิดเดียวเองนะคะที่แบบว่าไม่เข้าใจกันแล้วก็มีการพูดคุยกันด้วยท่าด้วยคำพูดที่รุนแรงบอกแล้วก็หันหลังให้กันโดยที่ไม่ได้มีการให้อภัยกันไม่ได้มองว่าแต่ก่อนเรารักกันมากขนาดไหนกว่าจะมาอยู่ด้วยกันกว่าจะได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยมันลำบากนะมันต้องต่อสู้นะอย่างบางท่านเนี่ยกว่าจะได้มาแต่งงานกับสามีฝรั่งคนเนี้ยโอ้ต้องใช้ชีวิตแบบลำบากต้องทำงานเหนื่อยสายตัวแทบขาดเลยอะไรเงี้ยกว่าจะได้มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศแต่พอมาอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่อดทนนะคะทุกคนมีความบางคนก็อาจจะมองว่าตัวเองสาวสวยอยู่อะไรเงี้ยหาคนใหม่ก็ได้ยิ่งมีโอกาสมาอยู่ต่างประเทศแล้วก็จะมาเจอคนอีกหลายคนมาเจอฝรั่งรวยๆหนุ่มๆน่ะมามองสามีตัวเองอุ้ยแก่แล้วเฒ่าแล้วนี่เอาไม่อยากเอาแล้วเอาหาเรื่องทะเลาะ กันก็มีนะบางครั้งมันไม่ได้อยู่ที่ฝรั่งอย่างเดียวนะทุกคนมันอยู่ที่เราด้วยนะมันอยู่ที่คนไทยด้วยว่าเหตุการณ์หย่าร้างมันไม่ได้อยู่กับฝรั่งพี่หนิงก็ไม่ได้ว่าฝรั่งดีนะคะแล้วก็ไม่ได้ว่าเราไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรามีการให้อภัยกันมันก็จะสามารถประคับประคองกันไปได้ค่ะทุกคนมาคุยกันต่อเรื่องการให้อภัยค่ะให้อภัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการครองเรือนนะคะทุกคนพี่หนิงถึงอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนถ้าเกิดว่าตอนนี้กำลังมีปัญหานะคะให้คิดเสมอว่านะคะก่อนจะมาถึงวันนี้นะเรากว่าจะมาอยู่ตรงนี้กว่าจะมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราต้องต่อสู้ดิ้นรนขนาดไหนเราอย่ามองว่าพอเรามาอยู่แล้วเราเก่งแล้วเนี่ยเราไม่ได้พึ่งสามีแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรก็ได้หรือตัดสินใจอะไรก็ได้นะพี่หนิงเข้าใจค่ะเพราะว่าบางคนเขาก็จะบอกว่าพี่หนิงจะรู้อะไรถ้าไม่ได้มาอยู่ในจุดที่หนูอยู่พี่หนิงไม่รู้ดอกว่าหนูนี่ลำบากแค่ไหนหนูต้องสู้ยังไงหนูเหนื่อยนะหนูอยากเลิกหนูไม่อยู่แล้วมันไม่ดีมันเลวนู่นนี่นั่นนะคะก็พี่หนิงก็ไม่ได้ห้ามว่า
ไม่ให้ทำแต่ว่าเพียงแต่ว่าก่อนจะทำก็ให้คิดให้รอบคอบแค่นั้นเองนะคะกลัวว่าถ้าเกิดว่าตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันจะลำบากบางคนนะคะแต่งงานเนี่ยโดยที่ไม่ได้ศึกษากฎหมายของประเทศนั้นๆเลยนะคะบางคนเนี่ยแต่งงานแล้วเนี่ยเลิกลากันเนี่ยนึกว่าทรัพย์สินสมบัติเนี่ยที่สามีมีเนี่ยจะหารครึ่งให้เราเนี่ยไม่ได้เลยสักสลึงเลยเดียวนะทุกคนไม่ได้แม้แต่บาทเดียวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะก็ให้ตอนแต่งงานนะคะก็ต้องดูกฎหมายนะคะแล้วก็ต้องบางครั้งเราต้องดูถึงขนาดว่าตอนแต่งงานเนี่ยจดทะเบียนเนี่ยเราต้องสลักด้วยว่าทรัพย์สินอะไรยังไงเลิกกันเขาต้องดูแลอะไรยังไงบางครั้งต้องรอบครอบขนาดนี้เลยนะทุกคนบางคนพี่หนิงเคยได้ยินมาว่าหลังจากที่เลิกกันแล้วไม่ได้เลยแม่สามีนี่ไล่เฉดหัวออกจากบ้านหนีหัวซุกหัวซุนเลยทุกคนไม่มีแม้แต่เงินยูโรเดียวก็ไม่มีต้องได้ไปอาศัยเพื่อนชาวไทยด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยกว่าจะรัฐบาลมาช่วยหรือว่ามีกลุ่มหน่วยงานมาช่วยเหลือนี่ก็ลำบากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่หนิงถึงบอกว่าถ้าเราไม่มีหลัก3ข้อในการครองเรือนเนี่ยให้เกียรติให้กำลังใจแล้วก็ให้อภัยกันเนี่ยชีวิตการครองเรือนนี่จะค่อนข้างจะลำบากค่ะทุกคนแล้วก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวในการใช้ชีวิตคู่นะคะนี่ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะคะจากพี่หนิงนะพี่หนิงมาพูดคุยกับทุกคนวันนี้แบบสบายๆไม่เครียดพี่หนิงไม่ได้เล่าเรื่องลูกๆให้ฟังวันนี้ที่จริงก็มีเรื่องเล่ามากมายนะคะเดี๋ยวพี่หนิงก็จะพยายามที่จะนำมาเล่านะคะเผื่อว่าเรื่องราวของพี่หนิงเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับทุกคนได้บ้างนะคะเพราะว่าทุกคนมันไม่มีใครที่ดี 100% หรือแย่ไปเสียเลยทีเดียวนะคะมันก็มีทั้งจุดดีแล้วก็จุดไม่ดีเพราะฉะนั้นอะไรที่ดีๆก็อยากจะแชร์แบ่งปันอะไรที่ไม่ดีน้องๆก็ไม่ต้องเอาเยี่ยงอย่างนะคะพี่หนิงก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีอะไรมากมายเพียงแต่ว่าพี่หนิงเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีประสบการณ์ชีวิตในการใช้ชีวิตมาเยอะพอสมควรนะคะก็เลยอยากจะแชร์แล้วก็แบ่งปันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสะพ้ายต่างแดนนะคะหรือน้องๆที่กำลังจะมาเริ่มต้นชีวิตในต่างแดนเนี่ยขอให้ทุกคนสู้นะคะแล้วก็รักตัวเองแล้วก็เสริมสร้างกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะอย่าอยู่นิ่งนะคะยิ่งสำคัญที่สุดคือในการใช้ภาษาแล้วก็มีให้หาความสามารถพิเศษแล้วก็ทำอะไรก็ได้ที่เราสามารถที่จะมาสร้างงานสร้างเงินนะคะในต่างประเทศได้นะคะสำหรับน้องๆที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่หรือว่าเริ่มต้นวัยหนุ่มสาวนะคะที่พร้อมที่จะทำงานพี่หนิงเองนี่ก็อายุเยอะแล้วแล้วก็ตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจจะเดินทางมาอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ได้การมีการพูดคุยกับคุณพ่อบ้านแล้วนะว่าจะมาใช้ชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายนะคะคุณพ่อบ้านเองก็ไม่ได้บอกว่าต้องไปทำงานหรือว่าอะไรมากมายนะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเราสองคนนี้อายุมากแล้วนะคะก็แต่งงานกันเพียงแค่ต้องการอยากมีเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ประหยัดกินประหยัดใช้นะคะก็สามารถอยู่ได้ในอเมริกาก็ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละครอบครัวเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็จะไม่เหมือนกันนะคะพี่หนิงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณอย่างมากเลยที่ทุกคนมาเป็นกำลังใจแล้วก็มารับชมวิดีโอการบอกเล่าเรื่องราวนะคะการใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะคะมาแชร์แบ่งปันกันสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมวิดีโอของพี่หนิงนะคะอรวีชาแนลแม่บ้านอเมริกาก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะ Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของพี่หนิงต่อไปพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ